ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ2องศาธรรมากินเช้านี้พบผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์ครับและดิฉันมาริยาผลและลับมวลน้ำครับที่ท่วมหลายพื้นที่ทางภาคเหนือตอนนี้ครับน้องมาริยาครับคุณผู้ชมครับจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมูเนี่ยกำลังลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาครับทำให้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอาจจะเพิ่มการระบายน้ำและอาจจะส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นโอ้โหนะฮะซึ่งข้อมูลหลักเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามสถานการณ์นะครับจากคุณพักนันทนาสมนะครับและรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่ลงพื้นที่สถานที่จริงครับเชิญพี่บุ๊เป้ครับขอบคุณค่ะคุณสุภจรและคุณมาริยานะคะเช้านี้นะคะดิฉันอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีน้ำท่วมนะคะเนื้อเขื่อนมาจากหลากหลายทิศทางเลยค่ะซึ่งเป็นไปตามที่หลายๆคนกำลังกังวลนะคะว่าแล้วน้ำท่วมปีนี้จะเหมือนปี54หรือไม่ซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบร่วมกันนะคะวันนี้ค่ะดิฉันลงพื้นที่พร้อมกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณเป้ครับค่ะอาจารย์คะโอ้โหต้องบอกว่าน้ำเยอะมากๆเลยนะคะปีนี้ครับอย่างที่หลายๆคนมีความกังวลค่ะอาจารย์ว่าปีนี้กับปี54จะเหมือนกันหรือเปล่าคะเนี่ยเรามาดูเนี่ยนะระดับเหนือเขื่อนนะครับค่ะอยู่ต่ำกว่าระดับปี54อยู่ประมาณ1เมตรเท่านั้นเอง1เมตรครับในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำจากเหนือเขื่อนพายุเตี้ยหมูกำลังจะมา 2-3 วันค่ะฉะนั้นระดับมันต้องสูงขึ้นค่ะเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องระบายน้ำมากขึ้นนะจากเมื่อวาน 2,006 2วันนี้ 2,007 พรุ่งนี้จะเป็น 2,008 2,009 3,000 ไปเรื่อยใช่ไหมหลังจากนั้นน้ำจะเติมมาอย่างไรจากพายุลูกใหม่ที่จะเข้ามาหรือไม่เข้ามาอันนี้สถานการณ์ข้างหน้าไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าต้องบริหารความเสี่ยงนะถ้าเข้ามามันจะทำให้ประชาชนเขาสบายใจได้ว่าเรามีมาตรการทุกอย่างรองรับคือจริงๆแล้วมันก็มีแนวโน้มที่น้ำจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจอะไรก็ยังทำทันอยู่นะคะในช่วงนี้อาจารย์คะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นอาจารย์ได้มีโอกาสลงพื้นที่กับทีมของศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติไปทั้งอ่างทองไปทั้งสิงห์บุรี2ที่นี้บอกอะไรกับเราบ้างคะ2ที่นี้บอกอะไรเราก็คือว่าใกล้แล้วนะบอกว่าใกล้เพราะว่าเราเนี่ยจินตนาการอยู่ในใจตลอดว่าเราอยากจะรู้ว่าน้ำเหลืออีกเท่าไหร่นะครับระดับเราก็พบว่าเหลือระดับ1เมตรมาที่เขื่อนเจ้าพระยาก็เท่ากันแสดงว่าข้อมูลทั้งเหนือเขื่อนและก็ใต้เขื่อนตรงกันแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าเราก็ตั้งคำถามว่าปี54เนี่ยถนนแตกประตูน้ำแตกเมื่อถึงระดับปี54ฮะตอนนี้เหลืออีก1เมตรจะถึงแล้วนะเราก็กังวลแล้วจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นไหมปรากฏว่ายังไม่ทันถึงเลยผนังแตกแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาอีก1เมตรเนี่ยเรากังวลอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเสี่ยงทั้งนั้นเลยะนะเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งระหว่างนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็คาดการณ์กันไว้แล้วนะคะใช่ครับค่ะอาจารย์คะทีนี้ในระดับของประชาชนอย่างเราๆเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เราควรจะต้องระวังตัวหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรเพราะไหนจะโควิดไหนจะเศรษฐกิจไหนจะน้ำท่วมอีกเราต้องทำยังไงดีคะอาจารย์ผมคิดว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราต้องอยู่กับเขาให้ได้น้ำเหนือเรารู้ละผ่านปล่อยผ่านเข้าไปยาใกล้3,000เราต้องเริ่มกังวลแล้วนะเริ่มกังวลด้วยการบริหารความเสี่ยงตัวเองแล้วนะครับน้ำป่าสักจะมาอีกข้อมูลเนี่ยเราเนี่ยหน่วยงานราชการเขาให้เราแน่แต่เราต้องรู้นะเราต้องรู้นะครับเมื่อผ่านไปที่บางไทรเกิน 3,000 เมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละท่านเริ่มต้นได้เลยเริ่มขนของนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้บางไทรประมาณ 2,700 ใกล้ๆเคียงกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวสัญญาณเริ่มต้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีสัญญาณจากพายุมาตกในพื้นที่ท่านนั่นหมายถึงว่ามันเป็นไปตาม 100% เลยเด็ดขาดถ้าตกในพื้นที่ท่านเมื่อไหร่ในปีนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคะให้มีการเตรียมตัวไว้ครับผมคิดว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในโลกนะซึ่งแน่นอนClimate Changeมันส่งผลกระทบกับเราในอนาคตเนี่ยฝนจะตกมากขึ้น3เท่าในเวลาแล้งท่านจะแล้งมากขึ้น4เท่าเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องปรับตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องใช้ชีวิตปรับตัวกับเขานะฮะเรื่องน้ำถ้าผมมีบ้านริมน้ำผมต้องสร้างใต้ถุนสูงแน่นะอยู่ริมทะเลผมต้องทำใต้ถุนสูงแน่นั่นคือการปรับตัวของผมเรื่องแล้งผมมีนาปลูกข้าวผมต้องพยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนแล้งนะและเก็บเกี่ยวได้เร็วครับ3เดือนเก็บเกี่ยวได้นะผลผลิตดีอย่างเงี้ยนะต้องการปรับตัวนะครับผมค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือการรายงานนะคะจากเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทค่ะช่วงนี้ส่งคืนคุณสุภจรและคุณมารยาที่สถานีค่ะครับขอบคุณครับพี่บุเป้ครับขอบคุณอาจารย์เสรีด้วยครับค่ะ
ชาวบ้านนะคะในจังหวัดนครราชสีมายังคงได้รับความเดือดร้อนค่ะจากน้ำท่วมที่อยู่อาศัย บางส่วนต้องอพยพค่ะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะ แต่ยังคงมีความเป็นห่วงค่ะโคกระบือจำนวนมากเลยค่ะ ที่เลี้ยงไว้ที่ประสบปัญหาเช่นกันค่ะไม่มีพื้นที่แห้งให้อยู่ค่ะ ไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราค่ะรายงานจากนครราชสีมาค่ะนะครับคุณพลอยพันเชิญครับค่ะแม้ว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลล่างปัจจุบันจะลดระดับลงแล้วนะคะแต่ว่ามวลน้ำที่ไหลออกมาก่อนหน้านี้ยังคงส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะโดยล่าสุดมวลน้ำได้เคลื่อนออกจากพื้นที่ของอำเภอโนนไทยเข้าสู่อำเภอโนนสูงซึ่งเป็นจุดรับน้ำต่อจากกันอย่างที่เห็นนะคะว่าระดับน้ำค่ะได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะส่งผลให้ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติวัดด่านติงถูกจัดให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาหลังมวลน้ำจากอ่างลำเชียงไกลล่างหลักผ่านอำเภอโนนไทยเข้าสู่ตำบลจันอัดซึ่งเป็นจุดรับน้ำจุดแรกของอำเภอโนนสูงส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายระดับน้ำสูง 1-2 เมตรทำให้ชาวบ้านต้องอพยพมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงเป็นการชั่วคราวเบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะต้องอาศัยอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เพราะระดับน้ำยังคงท่วมสูงและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงไม่เพียงเฉพาะคนที่ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงปศุสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ซึ่งเกือบจะอพยพย้ายหนีไม่ทันและแม้ว่าจะสามารถขนย้ายได้แต่ก็ยังเจออุปสรรคด้านอื่นๆอุปสรรคเรื่องสัตว์เลี้ยงครับก็จะมีทั้งด้านอาหารนะครับเรื่องฟางเรื่องยานี่แหละสำคัญที่สุดแล้วก็การขนส่งให้พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะครับในพื้นที่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือส่วนตรงนี้ครับผมแต่ว่าการลำเลียงนะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับเพราะว่ากระแสน้ำที่ไหลลงมานี่แรงมากครับขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ข้อมูลกับทีมข่าวศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านแผนพิบัติว่าพื้นที่ตำบลจันอัดมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 5,000 คนหลังมวลน้ำจากอ่างลำเชียงไกลล่างหลากเข้าท่วมส่งผลให้มีน้ำท่วมสูงขึ้นล่าสุดพบประชาชนได้รับความเดือดร้อนภาพรวมกว่า 1,000 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ก็คาดว่าจะได้รับความเสียหาย 100% เหตุการณ์ปีนี้ถือว่ารุนแรงมากที่สุดในรอบ30ปีจากการประเมินก็มีการคาดการณ์นะคะว่าหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำสถานการณ์ในพื้นที่ก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน5วันแต่หากว่าฝนยังตกลงมาเรื่อยๆก็คาดว่าสถานการณ์จะยืดเยื้อต่อไปอีกเป็นสัปดาห์ค่ะขอบคุณคุณพลอยพรค่ะนะครับคุณผู้ชมฮะในช่วงวัน2วันนี้นะครับฝนอาจจะตกน้อยลงนะครับแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะมาอีกรอบนึงซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหลายพื้นที่มาริยาครับที่น้ำท่วมเริ่มจะดีขึ้นหลายคนบอกอ้าวท่วมอีกแล้วเหรอโอ้มาเครียดเลยงานนี้เครียดแน่นอนค่ะต้องการกำลังใจค่ะพี่เต้ใช่ครับผมเองเนี่ยมีโอกาสนะฮะได้ไปพูดคุยครับกับเรียกว่าดาวค้างฟ้าของเมืองไทยพี่เบิร์ดธงชัยแม่อิงไตนะครับในกิจกรรม Meet and Greet ของกระทรวงวัฒนธรรมครับก็เลยเอาบางช่วงบางตอนนะฮะที่พี่เบิร์ดเนี่ยให้กำลังใจพี่น้องประชาชนรวมถึงฝากข้อคิดในเรื่องของน้ำท่วมมาฝากกันครับนอกจากเรื่องของโควิดพี่เบิร์ดตอนนี้เนี่ยคนไทยจำนวนเยอะมากเลยนะในหลายๆพื้นที่นะฮะทั้งลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ลุ่มน้ำเต็มไม่หมดเลยเนี่ยตอนนี้กำลังเรียกว่าลำบากมากๆครับกับสถานการณ์น้ำท่วมแม้ว่าโอเคอาจจะตอนนี้ยังไม่หนักเท่าปี54เนี่ยพี่เบิร์ดจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยคือพี่เบิร์ดว่าระวังตัวและดีให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าคือเราอยู่ในโลกอ่ะในโลกนี้มันหนีไม่พ้นละในภัยธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติที่มันต้องเกิดมานะครับต้องขอให้นอกจากคุณพระคุณเจ้าจะคุ้มครองพวกเราแล้วเราต้องคุ้มครองตัวเองด้วยเราต้องรู้สึกเป็นหูเป็นตาแทนกันในบ้านด้วยนะครับว่าน้ำมันมาตรงนี้น้ำมันมาตรงนั้นน้ำมันขึ้นที่สุดเขตตรงไหนกี่โมงน้ำมันมาแล้วหูเราก็ต้องฟังตลอดเวลาว่าอย่าเราฟังเราไม่ต้องฟังทุกอย่างที่เราทำไม่ได้นะครับเราฟังในสิ่งที่เราทำก็แก้ไขได้เราจะได้ไม่เหนื่อยเราจะได้ไม่คิดมากจนเกินไปนะครับขอให้รู้ว่าถ้าน้ำมาเต็มที่แล้วเราจะอยู่กันยังไงใช่ไหมครับพี่เบิร์ดเคยไปแจกของในปัจจุบันนี้เบิร์ดก็ได้บริจาคบ้าบายครับแต่เราไม่ได้บอกใครทั้งนั้นเองนะครับคือว่าอยากจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยมีสติในการมองรอบตัวอย่าเอาแต่กลัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วน้องจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอันนี้คือการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับว่าน้ำมาเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหร่มันมาที่สุดมันมาเดือนไหนเราจะได้รู้ล่วงหน้าแล้วเราก็จะได้ระวังตัวถูกครับ
นั่นคือบางช่วงบางตอนที่พี่เบิร์ดเนี่ยพูดคุยกับน้องๆเยาวชนนะฮะว่าด้วยเรื่องของการ meet and greet โดยกระทรวงวัฒนธรรมใครอยากดูฉบับเต็มลองไปตามที่แฟนเพจของกระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้เราไปต่อที่สภาพอากาศกันหน่อยดีกว่านะครับเราไปเริ่มที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากและเพชรบูรณ์ครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฮะฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นครับในจังหวัดเลยนครพนมขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีครับไปภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลกันสักนิดหนึ่งฮะฝนตกร้อยละ30ครับนครสวรรค์ชัยนาทพระนครศรีอยุธยาฮะกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับอุณหภูมิกำลังสบายๆครับตะวันออกฮะฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ที่ปราจีนบุรีครับชลบุรีระยองจันทบุรีส่วนอ่าวไทยก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรเป็นปกติดีฮะภาคใต้ฝนตกร้อยละ40เยอะนิดนึงนะครับในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงาคลื่นสูงประมาณเมตรถึง2เมตรนะฮะเรือเล็กระวังกันด้วยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเกาะโลซินนะฮะหลังที่มีการกู้อวนจากปะการังกันไป3เดือนผ่านไปวันเหมือนโกหกโอ้โหสภาพแวดล้อมดีขึ้นเยอะมากๆวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูวิกฤตของฉลามในน่านน้ำไทยครับก่อนอื่นเลยมาริยาครับฉลามเนี่ยมันมีความสำคัญกับระบบนิเวศยังไงสำคัญมากครับพี่เต้แต่เมื่อเราพูดถึงฉลามเนี่ยหลายคนอาจจะกลัวนะคะแต่ถ้าเราดูตัวเลขนะคะของคนที่ตายเพราะถูกฉลามกัดเนี่ยจนเสียชีวิตเยอะแน่ๆไม่ถึง20คนต่อปีเลยค่ะทั่วโลกนะทั่วโลกเลยค่ะแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขของฉลามที่ถูกคนล่าเพื่อเอาครีบไปขายเนี่ยตัวเลขนั้นสูง100ล้านถึง273ล้านตัวต่อปีเลยโอ้เยอะเหมือนกันนะเยอะเลยค่ะก็จริงๆแล้วโอกาสที่คนเราจะตายเพราะฉลามเนี่ยน้อยมากจะมีโอกาสตายมากกว่าถ้าเรามีโรคหัวใจถูกยุงกัดถูกฟ้าผ่าหรือว่าถูกมะพร้าวตกใส่หัวค่ะพวกนั้นคือโอกาสที่จะไปว่ายน้ำจ๋อมๆในทะเลแล้วเรียกว่าโดนฉลามกัดน้อยมากเลยน้อยเลยค่ะแล้วมันสำคัญยังไงฮะตัวฉลามเนี่ยก่อนที่เราไปดูความสำคัญของฉลามนะคะเรามาดูชนิดฉลามดีกว่าในประเทศไทยในประเทศไทยเราเนี่ยมีฉลาม87ชนิดค่ะครับจาก400ทั่วโลกโอเคค่ะนะฮะมีงานวิจัยที่ออสเตรเลียนะคะพี่เต้ที่แบ่งปะการัง2แห่งค่ะโอเคแห่งหนึ่งเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามมีประมงห้ามล่าปลาห้ามล่าสัตว์โอเคอีกที่นึงค่ะไม่มีกฎหมายสามารถล่าได้เต็มที่ฉลามหายแน่นอนหายแน่นอนค่ะแล้วก็มีผลกระทบต่อมาจากนั้นแล้วตกลงที่นึงเนี่ยฉลามอยู่ครบอีกที่นึงฉลามแทบจะหมดเนี่ยเปรียบเทียบแล้วมันต่างกันไงครับค่ะที่ไม่มีกฎหมายนะคะที่ไม่มีฉลามเนี่ยปลานักล่าขนาดใหญ่หายไปโอเค นักล่าขนาดใหญ่คือฉลามนะคะแล้วก็ปลานักล่าขนาดกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นปลาหมอทะเลอย่างเช่นปลาหมอทะเลโอเคเมื่อนักล่าปานกลางเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จะไปกินปลาตัวเล็กปลาอื่นๆอย่างเช่นปลานกแก้วค่ะปลานกแก้วสำคัญมากนะคะ เพราะว่าปลานกแก้วเนี่ยเป็นผู้ช่วยปะการังช่วยกินสาหร่ายที่ปกคลุมค่ะเมื่อไม่มีปลานกแก้วเนี่ยสาหร่ายก็เต็มปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะอย่างที่เห็นในตอนนี้ซึ่งถ้าเกิดสมมติปะการังตายนั่นแปลว่าแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำแล้วก็เรียกว่ามารีนไลฟ์เนี่ยเรียกว่าหายนะกันหมดเลยไม่มีบ้านอยู่ค่ะโอ้โหนะครับเพราะนั่นคือว่าไปแล้วทะเลไม่มีฉลามนี่แย่นะมารยานะถูกต้องค่ะพี่เต้หลายคนอาจจะคิดว่าทะเลที่มีฉลามนั้นน่ากลัวแต่จริงๆแล้วทะเลที่ฉลามหายไปอ่ะนั่นน่ะน่ากลัวกว่าค่ะเพราะนั่นหมายถึงว่าความล่มสลายของระบบนิเวศโอ้ครับผมด้วยเหตุนี้ในหลายประเทศเช่นบาลาวมัลดีฟส์ฮอนดูรัสได้มีกฎหมายห้ามล่าฉลามและตั้งเขตคุ้มครองฉลามแทนแล้วและในอีกหลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มมีกฎหมายแบนการค้าหูฉลามครับมีการศึกษาที่ประเทศบาลาวฉลามที่มีชีวิต1ตัวสามารถสร้างรายได้ตลอดอายุขัยของมันจากการท่องเที่ยวได้ถึง 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าฉลามตัวเดียวกันนั้นถูกล่าเพื่อเอาครีบไปขายมูลค่าของมันจะเหลือแค่108ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นยุคนี้น่าจะเป็นยุคสุดท้ายเลยค่ะพี่เต้ที่เราสามารถปกป้องช่วยฉลามของเราไม่ให้สูญพันธุ์เพราะเงินกี่หมื่นล้านเท่าไหร่เนี่ยไม่สามารถซื้อระบบนิเวศที่สมบูรณ์กลับมาได้โอ้โหแต่อันนี้เรื่องจริงนะฮะมารยารู้ไหมว่าปลาอะไรที่ปากกว้างที่สุดปลาอะไรคะพี่เต้ปลาฉลามแล้วปลาที่ปากเล็กสุดอ่ะปลาชูโอเคโอเคขอบคุณมารยานะครับเอาไปต่อที่เรื่องของเจเนอเรชันเหมือนกันนะฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมวัยเยาว์อย่างเกรตาทุนเบิร์กฮะไปขึ้นเวทีที่อิตาลีนะไปขึ้นเวทีอิตาลีและตั้งคำถามที่เรียกว่าแทงใจดำผู้ใหญ่หลายคนว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมัวทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงไม่ช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์โลกใบนี้ There is no planet B There is no planet blah 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 blah, blah.
ที่ว่าบลาบลาบลานั้นเกรตาทุนเบิร์กกำลังแซวนะฮะว่าโอ๊ยเอาแต่พูดไม่ยอมลงมือทำสักทีเกรตาทุนเบิร์กนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนวัย18ปีครับขึ้นเวที Youth for Climate ที่มิลานประเทศอิตาลีครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อตั้งคำถามกับผู้ใหญ่ว่าตั้งแต่การประชุมด้านสิ่งแวดล้อมโลกครั้งแรกๆในยุค90เนี่ยถามจริงเหอะได้มีการลงมือช่วยโลกใบนี้อย่างไรที่เป็นรูปธรรมกันแล้วบ้างหรือยังโดยเกรตาบอกว่าผู้นำโลกในปัจจุบันเนี่ยใช้คำว่าทรยศเลยนะครับทรยศคนรุ่นหลังโดยการไม่ทำอะไรเพื่อรักษาโลกใบนี้ไว้เลยทั้งที่มีอำนาจทั้งที่มีเงินอยู่ในมือครับผู้ใหญ่ก็ได้แต่มองตาไปปิบก็จริงของเขานะเยาวชนราว400คนจาก190ประเทศทั่วโลกครับตอนนี้มารวมตัวกันที่มิลานประเทศอิตาลีสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าในวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมร่วม50คนจากหลาย10ประเทศที่จะมารวมตัวกันที่มิลานเพื่อประชุมนอกรอบสำหรับCOP 26ว่าด้วยเรื่องของแผนพลังงานก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะไปประชุมใหญ่ยังเป็นทางการที่กลาสโกในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับซึ่งคำถามที่หลายๆคนสงสัยในตอนนี้ก็คือว่าเอ๊ะแล้ววันนี้พอฟ้าสางสว่างที่อิตาลีแล้วเนี่ยนะเยาวชนที่ไปรวมกันเยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวและเกิดเหตุอะไรที่มีการปะแหมๆกับเหล่าผู้นำที่มาประชุมกันหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้30กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายครับที่รายการ2องศาธรรมหากินนั้นจะออกอากาศผ่านหน้าจอของไทย PBS ครับพี่เต้ค่ะมาแค่2วันจบแล้วเหรอคะยังไม่จบ เขาย้ายแพลตฟอร์มเปลี่ยนไปเพื่อที่จะสามารถเรียกว่ามีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาในเรื่องของเรียกว่ารูปแบบลูกเล่นในการเล่นการเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ก่อนที่จะคืนจอไปที่คุณเฉศดาคุณวิสาคงต้องขอบอกว่าวัวอย่าพึ่งม้าอย่าพึ่งแต่ขอลาไปก่อนนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวตามต่อนะคะ2องศาธรรมหากินเนี่ยค่ะไปออกอากาศผ่านทางช่องทางออนไลน์คุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่องค่ะเข้าถึงได้ทุกช่องทางนะครับยุคนี้ง่ายๆใครๆก็ใช้มือถือใครๆก็ใช้โซเชียลมีเดีย